พ่อครับแม่ครับมาเล่นของเล่นไม้ที่ครูซื้อให้ดีกว่าครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เล่นง่ายๆเองครับเพียงแค่ต่อไม้ขึ้นไปข้างบนและใครทำลุ้มก่อนก็แพ้แค่นั้นเองของกล้วยๆอย่างนี้สบายอยู่แล้วว่าแต่ว่าพ่อเขาจะเล่นเป็นเหรออย่างนี้มันไม่ง่ายแบบเขาเกินไปหรอกดูถูกตึกร้านใหญ่โตอ่ะพ่อสร้างมาหมดแล้วไอ้เกมต่อไม้แค่นี้ธรรมดาง่ายอ๋อมันตั้งโต๊ะเลยเดี๋ยวพ่อเล่นให้ดูเดี๋ยวพ่อเล่นให้ดูเล่นกันเลยตั้งเลยตั้งเลยอ้าวอย่างนั้นแม่ก็เล่นด้วยสิดูดวงมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่นั่งดูแต่ดวงไม่ได้เกี่ยวเกมนี้ไม่เกี่ยวกับดวงเลยคุณเกี่ยวเลยดีกว่านะเล่นให้ดูแม่เช็คดวงมาเรียบร้อยไม่ยากอะไรเลยแม่เกมง่ายๆให้แม่เล่นก่อนนะพ่อเริ่มก่อนพ่อต้องเล่นก่อนพ่อเป็นผู้นำพ่อรู้หลักการพ่อรู้หลักการให้พ่อเล่นก่อนนะออมนะแม่เล่นก่อนนะเพราะว่าแม่เช็คดวงมาเรียบร้อยละยิปซีบอกเรียบร้อยดวงเดิงอะไรไม่ได้เกี่ยวเลยทำไมจะไม่เกี่ยวฉันเล่นก่อนนี่แหละโครงสร้างมาพูดเรื่องดวงคุณดึงล้มอยู่แล้วไม่มีทางฉันดูเรียบร้อยนั่นไงโอ้ยแม่ดวงดีก็คุณมาวุ่นวายกับฉันอ่ะเสียเลิกหมดเลยเนี่ยสร้างโอ้ไม่เป็นไรหรอกหลังการแม่ช่วยเก็บเอาเลยออมตั้งเลยมาเดี๋ยวพ่อโชว์ให้ดูโครงสร้างต่างๆพ่อรู้หลักการรู้โครงสร้างรับรองไม่มีล้มจะดูสิตายพ่ออืมชาชาไงแล้วแหมคุยจังเลยนะโอ้ยโถพ่อฮะอย่างนี้ทุกทีอ่ะหล่นโคลนเหมือนกันมันไม่ดูรอบตัวบ้างเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วโต๊ะเหลือมากเลยพี่บอกไปหยกหยกเมื่อกี้นี่เองเล่นไม่เป็นตั้งได้แล้วเมื่อกี้โต๊ะก็ต้องจัดนี่กว่าแม่ตั้งได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มอีกอ่ะจะล้มยังไงพ่อตั้งได้แล้วโต๊ะมันไม่ดีออมก็ต้องตั้งใหม่แล้วอุ้ยระดับวิศวกรเดี๋ยวตานี้ออมจะหยิบก่อนออมได้ไม่ต้องล้มพ่อกับแม่ครับพ่อไม่มีทางล้มแล้วเราก็ต้องเลือกเอาที่มันหลวมๆนี่อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมมาละอันนี้ตาพ่อต่อตาแม่สิพ่อละวิพ่อก่อนโอ้ยเอาแกจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยครับเนี่ยเขาลดกฎตันติกาบ้างสิครับแม่ดึงก็ล้มอีกมันต้องเล่นทีละคนถึงจะจิบได้เนี่ยงั้นเอางี้ให้แม่เล่นก่อนพ่อกับแม่ครับนี่มันก็แค่เกมได้ง่ายเล่นง่ายๆแค่นี้มันไม่ต้องมาใช้สูตรไม่ต้องมาเปิดไพ่ดูกันหรอกครับเนี่ยมันมีหลักการอยู่มีโครงสร้างกติกามันก็ง่ายนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวพ่อโชว์ให้ดูดีกว่าวิธีการที่คุยหลักวิศวกรรมมันมีอยู่ที่งะทำไมล่ะขาคุณน่ะมาหาเรื่องฉันเนี่ยไม่ได้ทำขาออกไปเลยขาออกไปเลยพ่อกับแม่ครับโกงอ่ะถ้าแกล้งกันอย่างเงี้ยมันก็ล้มอีกอ่ะแล้วออมก็ต้องตั้งใหม่อีกแล้วไม่ได้แม่จะโกงตลอดเวลาจะได้สูงสูงนาทีเนี่ยมือซะนี่เห็นไหมพลาดที่ไหนดูสิเห็นไหมคำนวณออกมาถูกต้องทุกอย่างอ่ะตามแม่ครับดูดวงกันดูดูดูดวงอะไรกันเราแต่ดูแม่ครับเล่นเกมมันตั้งดูดวงไปไตั้งดูข้างนอกเลยเดี๋ยวฉันไม่ได้เล่นธรรมดาฉันจะเล่นแบบปิดตาปิดตาดึงให้ดูเคยเห็นไหมปิดตาเอาสิหยุดไปเลยหยุดไปเลยแล้วก็โปรดชมปิดตาดึงดึงเฉยๆอย่างล้มเลยจะมาปิดตาดึงอย่าทำลายสมาธิแม่ดูสิฉันแน่สักแค่ไหน
ปิดตาจะล้มอีกไหมครับดึงให้ดูนี่แจ๋วไหมแอบทำเป็นหรือเปล่าแอบดูสิทำเป็นหรือเปล่าฟุ๊กทำเป็นหรือเปล่าซึมไปเลยมีโครงสร้างซึมไปเลยดูดวงก็ไปนั่งดูดูทั้งวันจะดึงแต่ละตัวพ่อใช้วิธีเทคนิคหลักการโครงสร้างตึกพ่อทำมาหมดแล้วตึกใหญ่แค่ไหนอ่ะว่าแล้วทำเลยพ่อหันหลังเลยหันหลังเลยเดี๋ยวทำให้ดูหันหลังให้ดูพ่อครับพ่อครับระวังนะครับมันก็ล้มอีกอ่ะจะจุดตัวธรรมดามากมากเห็นไหมแต่ถ้าพ่อทำอย่างนี้อีกครั้งนึงนะครับรับรองมีหวังได้ล้มอีกแน่นอนอ่ะโอ้ยคำนวณแบบพ่อนะจะตีลังกาต่อยังได้เลยต่อแบบถึงหลังคายังไม่ล้มเลยออมหลับตาดึงให้ดูทีออมทำแบบง่ายๆนี่แหละดีเลยครับเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากมายเนี่ยแค่วางแมทแค่นี้ได้แล้วตามแม่แล้วครับแล้วดึงก็ดึงง่ายๆพอนะครับไม่ต้องมาลีลาอะไรมากมายไม่ต้องลีลาใช่ไหมมาดูดวงอยู่นั่นแหละแต่ดูดวงไม่ดูก็ได้ใครนะดูเรื่องธรรมดามันจะไม่หนุกนะอึ๊บอ้าวโกงเลยแม่ครับมันผิดกติกาครับเนี่ยใครก็ว่าอย่างนี้กันนะคุณเล่นได้อย่างเงี้ยต้องตั้งแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะครับเนี่ยแม่จะเล่นแนวเนี้ยแหละอ่านกติกาเลยดิอย่างงี้คนอื่นเขาได้วางไงก็เล่นถือว่าผมทำไม่ได้เหรอเล่นเป็นไหมอ่ะรู้หลักการโครงสร้างทุกอย่างยังไงไม่มีล้มโอ้ยมาเรียนแบบพ่อมาอีกคนแล้วครับทำไมไม่เคารพกฎกติกาเนี่ยก็หลักการเนี่ยเสาเอกเสาคู่ผมแทรกนะครับเนี่ยต้องที่ถูกทำไปแล้วครับเข้าดีครับเข้าดีครับสวัสดีครับโอเคแม่ออมถึงการประกวดส่งรูปให้ครูแล้วเขามีรางวัลอะไรปะได้รางวัลก็ได้อยู่ครับได้รางวัลชมเชยครับได้อะไรอ่ะครูให้นี่มาไพ่24ไพ่24แล้วก็เครื่องคิดเลขครับเนี่ยเห็นมั้ยใครๆเค้าก็ชอบกันทั้งนั้นน่ะไพ่24อ่ะครูออมก็คงชอบเหมือนแม่นั่นแหละมีรุ่นใหม่เลยมั้ยเนี่ยไหนออมขอพ่อดูหน่อยสิเครื่องคิดเลขเนี่ยครับพ่ออืมโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยรุ่นใหม่เลยออมพอดีพ่อเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยเห็นเราบ่นอยากไปเที่ยวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พ่อจะพาไปภูเก็ตสนใจเปล่าอื้อหือรุ่นนี้ดีนะเนี่ยคำนวณได้ทุกอย่างเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วมีไซคอสแทนด้วยเนี่ยเออได้เครื่องคิดเลขด้วยแหละโอ้แล้วก็ได้เหมือนกันแล้วได้ไพ่24โหได้ไพ่24เลยพูดเหรอที่ของนายอ่ะโอ้โหไม่เรียบร้อยนั่นน่ะออมรอเดี๋ยวเอ้ามีอะไรเหรอเอาออมเรามีอะไรจะมาอวดเราได้รางวัลที่2คือคิดเลขแล้วก็ได้เหมือนกันว่าได้ไพ่24แล้วลูกเคยได้รางวัลที่1ไปเที่ยวภูเก็ตอ๋อเราเองแหละได้รางวัลที่1น่ะโอ้จริงเหรอจริงเราอยากได้อ่ะแลกกันมั้ยอ่ะเราก็อยากได้แลกกันคิดเลขเอามั้ยโอเคโอเคแลกกันก็ได้อ่ะเราก็ชอบกันไพ่24กับเครื่องคิดเลขอ่ะเพราะยังไงซะพ่อกับแม่ก็คงไม่พาเราไปเที่ยวหรอกเอ้าเฮ้ยของกูของกูอ่ะของ